วัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผมว่าครับต้มแซ่บครับผมในช่องนูล่าแซ่บแฟมิลี่ครับวันนี้ก็ได้เมนูตำพี่น้องตำปลาหมึกใส่กับใส่ลูกชิ้นพี่น้องชิ้นเอ็นพี่น้องใส่ไอ้มะระได้ใบชะอมอั่วรั่วครับเขียวๆไปครับนี่เขียวๆแล้วครับมื้อนี้เอาเมนูตำไปก่อนครับช่วงนี้ครับเห็นเมนูลาบก็อยากกินลาบครับพี่น้องอยากกินอยากกินแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอตัดใจจากลาบก่อนครับพี่น้องมาในเมนูตำพี่น้องก่อนอื่นก่อนไหนก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับเบิ้งเขามากดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องกดไลค์หลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาๆครับบ่บ่หลายใหญ่ห้างพี่น้องมากินน้ํากันครับผมเมนูตำครับตำหนวดปลาหมึกหรือตำปลาหมึกนะครับใส่ลูกชิ้นครับนี่เบิ้งๆครับนี่ๆหนวดนี่ครับเดี๋ยวผมสิร้องหนวดไปก่อนเบิ้งๆเบิ้งๆพี่น้องมาแล้วก็จะอมพักขาบ้านห้องนักพันสามปิดแดงจึ้งๆเพื่อนมากระโดงพริกสดกระโดงพริกแห้งเพื่อนมาครับนี่คุณครับหอมนะสดนำเนาะจับจับครับขึ้นหนวดจะยั่วไปก่อนพี่น้องยั่วน้ำลายพี่น้องก่อนปลาหมึกสดๆแล้วครับไปชมกันหน่อยอ่อนๆพี่น้องตรงนี้ครับคือฝนงามสดๆร้อนจัดน้ำแซมบ้างพี่น้องแล้วผมขอโทษขอไปด้วยพี่น้องเด้อขอไปสำหรับคนมากินปลาหมึกแล้วพี่น้องก็ดอกเป็นชื่อว่าเวลาเนี่ยตำด้วยกันเล่นหน่อยตำด้วยกันไปเลยลองให้มองบังจับครับจับครับผมอยากยังนะครับชิมเนาะนี่คอปลาหมึกพี่น้องกรอบเลยครับตัวนี้ครับว่ามันติดกระดูกวันไหนนวดยั่วครับอ
แซ่บปะจริงเอ็นยังดีไหมเนาะเอามาล้างขาคุยไปครับเหลือไปอีกดอกนึงหวานแบบใส่เมือกแต่ผมแซ่บเนาะถือผลไหมอ่ะช่วงกันระวังหนามได้แล้วครับหนามไม่เป็นไรผมนะนี่ครับเงี้ยรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไปนะฮะมาแบ่งกันกินอีกคอมเมนต์ทุกคนขอขอบคุณนะครับทุกเรื่องขอมาคอมเมนต์นะครับฝากพี่น้องกดไลค์หลายๆนะครับเด้อกดไลค์ผมนะครับกดไลค์หลายๆครับขอมากดไลค์หลายๆครับกล่องก็กินมาขายเลยวะนี่ไก่ตัวนึงจุ่มๆน้ำไปแล้วนี่ใกล้ๆกันจับนะครับกินเสร็จแล้วเนาะนะครับนี่น้ำจมเรียบไปเนาะ
ครับอืมนี่ครับมาเบิ้งนี่ขึ้นนี่หนวดนี่โอ้โหหนวดนี่ขึ้นใหญ่เลยพี่น้องป๊อดว่าพี่น้องเบิ้งหนวดนี่ที่เขาปากผมเลยพวกนั้นนี่โอ้โหที่ไหนระบาดนี่พี่น้องเผ็ดปะเผ็ดแซ่บแซ่บไปจังเลยเพิ่มพริกประมาณโอ้โหกำมึงครับกำมึงง่ายๆนี่เลยนี่แต่กำพริกแพงกว่าเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกเมนูนึงที่เด็ดเลยครับแซ่บตำปลาหมึกเพียงเอาแต่หนวดมันตำนี่คัดออกมาแต่หนวดง่ายๆเลยครับทุกส่วนได้ครับอยากกินเรื่องนี้ครับกระจายปะต้องมีบางตัวไข่เนาะลงมาเอาละพี่น้องมาเลยล้างท้องล้างปากล้างคอเอาละครับสำหรับมื้อนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับเบิ่งฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอคอมเมนต์ครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องทุกภาพร่างกายแข็งแรงลำรับได้ด้วยทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณครับ